สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music วิจารณ์ดนตรีไปทำไมวิจารณ์ดนตรีแล้วได้อะไรหาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐาควรขจรที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนั้นนะครับก็เป็นบทเพลงโทนโพเอมหรือว่าซิมโฟนิกโพเอมที่มีชื่อว่า A Hero Life นะครับ A Hero's Life หรือว่าในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Ein Helden Leben ที่หมายถึงว่าชีวิตของวีรบุรุษเป็นบทประพันธ์ของ Richard Strauss นักประพันธ์ดนตรีชาวเยอรมันในปลายศตวรรษที่19นะครับก็นำบทเพลงนี้มาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็จะสังเกตได้ว่าเสียงของดนตรีมันจะมีลักษณะค่อนข้างจะแปลกสักนิดนึงคือมีเสียงของกลุ่มเครื่องลมไม้ที่ลักษณะแบบจอกแจ๊กจุกจิกนะจุกจักจุกจักจุกจักนี่กำลังจะบอกว่าเป็นบทเพลงที่ Richard Strauss นั้นต้องการจะพรรณนาถึงศัตรูของเขาในชีวิตการทำงานดนตรีอันสำคัญด้านหนึ่งก็คือนักวิจารณ์ดนตรีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังเปิดรายการกันในคืนในวันนี้นะฮะในวันนี้เพราะว่าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องแง่มุมของการวิจารณ์ดนตรีในวันนี้ครับเปิดรายการกันแบบมีเสียงไพเราะของอาจารย์มาแทนเสียงของมุกนะคะอาจารย์บวรพงษ์เคยเป็นผู้จัดรายการวิทยุของทางอสมทใช่ไหมคะฮะเคยเป็นครับก็เลยวันนี้ให้เกียรติอาจารย์เปิดรายการให้มุกเลยค่ะมุกก็แอบไม่สบายนิดนึงด้วยก็เลยต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องของวิจารณ์ดนตรีการวิจารณ์ดนตรีว่าอาจารย์มาทำงานสายวิจารณ์ดนตรีได้ยังไงเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงสมัยเริ่มเล่นดนตรีแรกๆเลยว่าอาจารย์มายังไงคะกว่าจะถึงจุดนี้พูดกันตรงๆว่าแหมนี่ถ้าเล่นดนตรีเก่งก็คงไม่มานั่งไม่ก็คงจะไปเล่นดนตรีแล้วนะฮะเนี่ยก็พูดกันตรงๆก็คือความถนัดจริงๆเนี่ยคือเป็นคนรักเสียงดนตรีแน่นอนที่สุดเป็นคนรักเสียงดนตรีค่ะเคยเป่าทรัมเป็ตก็เป็นนักดนตรีในวงโยธวาทิตโรงเรียนมัธยมสมัยก่อนนู้นนะฮะโรงเรียนรัตนาธิเบศที่จังหวัดนนทบุรีสำนวนไทยเขาเรียกว่าไกลปืนเที่ยงอ่ะเมืองนนท์เมื่อสมัย40ปีที่แล้วแหมรู้อายุผมเลยเ มืองนนท์เมื่อสมัย40ปีที่แล้วเนี่ยคือมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโลกเข้าด้วยกันผมก็ไม่รู้นะว่าดนตรีคลาสสิกเป็นยังไงไม่รู้จักอะไรหรอกจนกระทั่งได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยถึงจะได้เริ่มมาเปิดหูเปิดตาแล้วก็รู้จักแปลกด้วยเคมีเลยเพราะว่าทันทีที่ผมได้ยินดนตรีคลาสสิกเป็นครั้งแรกๆเนี่ยผมก็รู้สึกทึ่งโดยเฉพาะพวกต้องบอกอะไรพวกเพลงหนักๆเพลงที่ขึ้นชื่อว่าอย่างของสตราวส์เมื่อสักครู่ที่เราฟังอะไรเงี้ยผมก็ชอบทันทีว่าโอ้โหดนตรีพวกนี้มันคืออะไรนะทำไมมันหนักแน่นมันยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกทึ่งมันทันทีก็เป็นจุดที่ทำให้เริ่มต้นที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็ค้นคว้าหาเรื่องพวกนี้อ่านด้วยตัวเองไปเรื่อยๆด้วยความสนุกมันเป็นความสนุกนะเหมือนอะไรล่ะถ้าคุณชอบปลากัดอย่างเงี้ยคุณจะหาเรื่องราวเกี่ยวกับปลากัดด้วยตัวของคุณเองแหละไม่ต้องมีใครมาสั่งการบ้านคุณหรอกใช่ป่ะใช่ชอบปลากัดคุณชอบไก่ชนหรือคุณชอบนกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณจะหาความรู้อย่างนั้นด้วยตนเองเช่นเดียวกับเหมือนผมกับดนตรีคลาสสิกในตอนแรกอ่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรผมก็หาซื้อหนังสือพวกนิตยสารเครื่องเสียงสมัยก่อนว่าอันนี้ต้องยกคุณความดีให้เลยนะนิตยสารเครื่องเสียงสมัยก่อนเอาเอ่ยชื่อก็ได้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว เจ๊งไปเรียบร้อยแล้วHi-Fi Stereo โอ้โหในด้านหลังของนิตยสารเล่มนี้คุณหมออาจารย์หมอภูนพิษอมาตยกุลค่ะเขียนเรื่องแผ่นเสียงเพลงไทยนอกจากเขียนความรู้เรื่องดนตรีท่านเขียนวิจารณ์แผ่นเสียงเพลงคลาสสิกอยู่ในนั้นด้วยค่ะฮะแล้วก็ยังมีอาจารย์สมนึกจันทรประทินดร.สมนึกจันทรประทินเนี่ยขอเอ่ยชื่อไว้เลยท่านผู้นี้เขียนด้วยใจรักนะเป็นคนที่รักดนตรีจริงๆแล้วพอเรามาอ่านเนี่ยเราก็จะรู้สึกสนุกบางทีเราอ่านตำราบางทีจะรู้สึกโง่ง่วงนอนเพราะอะไรลักษณะของตำราเป็นอีกแขนงหนึ่งซึ่งต้องการให้ความรู้แล้วลงไปในเชิงลึกแต่ไอ้บทความในหนังสือเครื่องเสียงพวกนี้มันมีเสน่ห์เพราะมันคุยกับเราแบบคนรักด้วยกันน่ะในเรื่องสั้นๆใช่ไหม
เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องลงไปเลยไปลึกมากแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ความเคลื่อนไหวในวงการเช่นเรื่องของคอนเสิร์ตมาสเตอร์คนใหม่ของวงออร์เคสตราเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราอ่านเนี่ยเราก็ตื่นเต้นเพราะว่ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรนะเราก็จะรู้สึกเหมือนทีมฟุตบอลโปรดของเราเปลี่ยนกัปตันทีมคนใหม่อะไรซื้อตัวมาจากอีกทีมนึงเลยนี่ฮะก็เลยเป็นความฝ่ายฝันว่าสักวันนึงเราอยากจะมาเผยแพร่สิ่งที่เรารักเนี่ยเราชอบเรารักเราอยากจะให้คนอื่นมารักแบบเราแล้วรู้สึกแบบเราบ้างเรื่องแค่นี้มีแค่นี้เองฮะเลยหลงทางมาจนทุกวันนี้หลงทางโถอย่าพูดแบบนั้นสิก็เลยก็เข้ามาอยู่ในนะฮะในวิถีชีวิตของเราดานิเอลบาเรนบอยม์วาทยากรและนักเปียโนระดับโลกที่ผมนับถือท่านเหลือเกินเนี่ยดานิเอลบาเรนบอยม์พูดไว้น่าสนใจมากบอกว่ามีวิศวกรคนหนึ่งอายุสักเท่าไหร่อ่ะ30หรือ20ปลายๆผมจำอายุไม่ได้นะแต่ว่าพ้นวัยเรียนไปแล้วล่ะเป็นวิศวกรเขียนไปถามแกในเพจของแกหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งว่าอายุแค่นี้จะเปลี่ยนมาเป็นนักเปียโนอาชีพจะทันไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำยังไงดีที่มาอยู่ในอาชีพดนตรีเพราะว่ารักดนตรีเหลือเกินดานิเอลบาเรนบอยม์บอกว่าดนตรีไม่ใช่อาชีพดนตรีเป็น way of life ผมชอบคำนี้นะแปลตรงๆไปดนตรีเป็นวิถีชีวิตมันอยู่ในวิถีชีวิตของเราอะดนตรีไม่ใช่เรื่องของ profession ดนตรีเป็น way of life ดนตรีถ้ามันมาอยู่ในวิถีชีวิตของเราจริงๆมันก็เหมือนกับเราต้องกินข้าวนะก่อนนอนนะเราอยากจะนอนหลับด้วยจิตใจที่สงบเราก็สวดมนต์เพราะนั้นถ้าดนตรีอยู่ในวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอาชีพนะเราควรจะทำให้ดนตรีอยู่ในวิถีชีวิตของเราเป็น way of life ของทุกคนและดนตรีก็อาจจะเหมือนกับหลายๆสิ่งคือถ้าพูดถึงดนตรีแล้วมันกว้างเราก็อยากจะให้ดนตรีดีๆอยู่ในวิถีชีวิตของเราอยากจะให้หนังสือดีๆอยู่ในวิถีชีวิตของเราอยากจะให้ละครดีๆภาพยนตร์ศิลปะดีๆภาพเขียนสวยๆมาอยู่ในวิถีชีวิตของเราตอนนี้ผมก็เป็นครูสอนดนตรีนะเอาพูดตรงๆก็เป็นครูสอนดนตรีจะว่าเป็นอาชีพก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะบอกว่าหลายๆคนบางคนอาจจะรู้จักผมมาก่อนก็คือในฐานะของความเป็นนักวิจารณ์ตรงนี้มันเป็นอาชีพไม่ได้เพราะว่าพูดตรงๆเบื้องแรกสุดคือรายได้มันไม่พอหรอกมันทำไรายได้ได้ใช่ไหมคะตอนแรกไม่คิดว่ามันพูดว่ารายได้เลยดีกว่าเพราะว่าอะไรมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนค่าเขียนบทความธรรมดาใช้คำว่าพอสมเหตุสมผลค่ะพอสมเหตุสมผลแต่ถ้าจะถามว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราทำไปในแต่ละชิ้นไหมตรงนั้นอย่าไปคิดผมเนี่ยเขียนบทวิจารณ์ดนตรีมาเนี่ยฟรีเนี่ยเยอะมากฟรีเยอะมากพูดแค่นี้แล้วกันเขียนโดยที่ว่าขอให้แค่มีบทวิจารณ์นี้ออกไปสู่สายตาของสาธารณชนผมพอใจแล้วแค่นั้นแล้วบางทีเราอยากจะคิดอะไรดังๆออกไปเนี่ยเราก็อยากมีพื้นที่เผยแพร่แค่เขาเอางานของเราความคิดเราไปเผยแพร่เราก็พอใจแล้วขออีกสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่เราจะไปคุยกันนะคะเป็นบทเพลงอะไรดีที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้ค่ะเมื่อกี้เราฟังเพลงเปิดรายการเนี่ยค่อนข้างจะหนักนิดนึงก็คือ A Hero Life นะฮะ A Hero's Life Ein Heldenleben ของ Richard Strauss นะฮะตอนนี้มีงานอยู่ชิ้นหนึ่งที่อยากจะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมันเป็นมุมหนึ่งของดิมิทรีชอสตาโควิชดุริยกวีที่ผมโปรดปรานเอาอีกแล้วโปรดปรานอีกแล้วผมโปรดหลายคนเหลือเกินในวงการดนตรีคลาสสิกเนี่ยไม่แปลกหรอกค่ะผมโปรดหลายคนเหลือเกินใช่ไหมนะเป็นคนที่ผมโปรดปรานมากแล้วก็พูดถึงชอสตาโควิชคนก็จะไปนึกถึงงานประเภทซีเรียสมิวสิกแล้วฟังแล้วค่อนข้างจะหนักเครียดเครียดอะไรทำนองนั้นเพราะว่าเบื้องหลังของชอสตาโควิชเนี่ยโอ้แกเป็นเบื้องหลังที่แกอยู่กับความเครียดตลอดจากสภาพสังคมใช่ยิ่งแต่ว่าพอไปอ่านชีวิตอ่านในของแกแล้วพอฟังดนตรีของแกแล้วจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยว่าทำไมดนตรีของแกมันเป็นอย่างนี้แต่ในอีกมุมนึงเนี่ยในความเครียดของชอสตาโควิชจะมีอีกมุมนึงที่แฟนเพลงคลาสสิกไม่ค่อยจะรู้จักชอสตาโควิชก็คือการเป็นนักเขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์โอ้เขียนไว้เยอะมากนะฮะแล้วชีวิตของชอสตาโควิชเนี่ยผูกพันกับเรื่องดนตรีประกอบภาพยนตร์มาตั้งแต่ต้นมีอาชีพหนึ่งที่คุณมุกเกิดไม่ทันแล้วผมก็เกิดไม่ทันคือยุคของหนังเงียบหนังเงียบเนี่ยคือเขาจะฉายหนังไปแล้วก็จะเอาดนตรีมาเล่นแล้วก็เล่นเพลงประกอบกับหนังที่ฉายไปเหมือนเป็นซาวด์แทร็กอ่ะเพราะเป็นมันชื่อก็บอกแล้วเป็นหนังใบ้หนังเงียบชอสตาโควิชนี่มีอาชีพในการเล่นเปียโนประกอบหนังเงียบในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นชอสตาโควิชจะชินกับเรื่องภาพยนตร์มามากมันเป็นสื่อในยุคของเขา
ขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์เยอะแล้วก็ภาพยนตร์ที่ชอสตาโควิชเลือกมันก็มักจะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองก็ไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าในยุคโยเซฟสตาลินเผด็จการสตาลินที่ชอสตาโควิชต่อสู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะสร้างบรรยากาศแบบนี้ภาพยนตร์ก็จะเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนี่ยจากเรื่อง ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า The Gadfly นะมีคนมาแปลเป็นภาษาไทยเป็นวรรณกรรมไทยว่าไอ้เหลือบไอ้เหลือบGadfly นี่ก็คือเหมือนริ้นเหลือบแมลงรำคาญน่ะที่ก่อความรำคาญเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเอกของเราที่เป็นนักกิจกรรมเป็นแอคทิวิสต์ต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็โอ้ยถ้าคุยหนังเรื่องนี้ต้องคุยได้เป็นชั่วโมงอ่ะเพราะว่า มีทั้งดราม่ามีทั้งอุดมการณ์มีเรื่องความเชื่อนะฮะเพลงที่จะฟังเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้คือโรแมนส์พูดถึงโรแมนส์ก็เพลงหวานๆเพราะๆใช่ไหมโรแมนติกใช่อะไรทำนองนั้นบรรยากาศของโรแมนติกไม่น่าเชื่อว่าชอสตาโควิชที่เราเห็นความเครียดของเขาเนี่ยเวลาเขาเขียนโรแมนส์ออกมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหวานหยดย้อยเลยแล้วก็สำหรับตัวผมเองนะได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมชอบทันทีเลยนะชอบเลยว่ามันมาจากไหนแต่ว่าตัวดนตรีมันเพราะมากแล้วก็มีเสียงไวโอลินโซโล่หวานหวานนะฮะพอได้อ่านพล็อตเรื่องนี้แล้วมาได้ฟังโรแมนส์เรื่องนี้แล้วโอ้โหจะยิ่งรู้สึกเลยว่าโอ้โหดนตรีนี่มันเหมาะแล้วมันส่งเสริมภาพยนตร์เรื่องนี้มากเลยเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังดูแล้วกันนะฮะชื่อโรแมนส์นะฮะจากดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่อง The Gadfly ของดิมิทรีชอสตาโควิชครับค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่รัคมานินอฟมีขนาดมือที่ใหญ่มากเซอร์เกย์รัคมานินอฟนักประพันธ์ชาวรัสเซียมีขนาดมือที่ใหญ่มากผิดปกติโดยเขาสามารถกดโน้ตบนคีย์เปียโนได้ตั้งแต่ตัว C ไปจนถึงตัว G ในอีกออกเทฟหนึ่งหรือความห่าง12คีย์เทียบเท่ากับความยาว1ไม้บรรทัดโดยประมาณบทเพลงของรัคมานินอฟมักจะเต็มไปด้วยคอร์ดที่ต้องใช้มือที่มีขนาดใหญ่เล่นเช่นในบทเพลงเปียโนคอนแชร์โตหมายเลข2อันมีชื่อเสียงของเขานักเปียโนหลายท่านไม่สามารถเล่นคอร์ดตอนขึ้นของเพลงพร้อมกันได้เนื่องจากขนาดมือที่เล็กเกินจึงทำให้ต้องแยกกดคอร์ดเป็น2ชุดแทนท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Musicกับมุกณัฐฐาควรขจรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้อาจารย์บวรพงษ์สุภโสพลค่ะเพลงโรแมนส์ไพเราะมากๆหวานซึ้งยิ่งถ้าไปอ่านพล็อตเรื่องนะพระเอกของเรื่องเนี่ยที่ชื่ออาร์เธอร์เนี่ยว่าชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตการเป็นแอคทิวิสต์การเป็นนักต่อสู้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงโอ้จะยิ่งซึ้งกับเพลงนี้มากๆแล้วเราจะได้เห็นอย่างนึงว่าความยิ่งใหญ่ของศิลปินเนี่ยมันขนาดไหนเช่นชอสตาโควิชที่บอกแล้วว่าคนส่วนใหญ่จะว่าโอ้ดนตรีชอสตาโควิชโอ้ยขมวดคิ้วแล้วก็โอ้ยเบิร์นหน้าหนีอุ้ยฟังยากฟังเครียดความเป็นศิลปินเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมองค์ประกอบได้บางคนเข้าใจถึงขั้นเข้าใจว่าชอสตาโควิชเขียนอะไรเพราะหวานหวานไม่เป็นเข้าใจไปอย่างนั้นบางทีแม้ผมเคยเจอมาแล้วเขาเนื่องว่าชอสตาโควิชเนี่ยเขียนอะไรเพราะมาบอกไม่ใช่นะศิลปินเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าเขาจะทำในเฉดไหนในไหนวันนี้อาจารย์ก็มาอยู่กับเราแล้วเนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังว่าการวิจารณ์ดนตรีเนี่ยคืออะไรเหรอคะจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นยังไงเหรอคะจริงๆผมไม่รู้นะว่ามันเริ่มต้นมาอย่างไรแต่เท่าที่อ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ดนตรีเนี่ยการวิจารณ์ดนตรีมันเริ่มก่อรูปขึ้นมาเนี่ยประมาณในยุคของศตวรรษที่18ในยุคของโมซาร์ทไฮเดนของนานมากแล้วในยุคศตวรรษที่18ในยุคคลาสสิกว่าอย่างนั้นเถอะในยุคคลาสสิกการวิจารณ์เริ่มก่อตัวเป็นรูปเป็นร่างในช่วงนั้นพอพูดถึงตรงนี้ต้องบอกไปก่อนว่าการวิจารณ์เนี่ยนะเวลามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องวิจารณ์ในสิ่งที่มีประเด็นให้พูดดนตรีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันยังเป็นดนตรีเรียกว่าอะไรอ่ะดนตรียังไม่ได้พัฒนารูปแบบอะไรเพียงพอถึงขั้นแก่การที่จะมานั่งวิจารณ์อะไรกันและอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติทางสังคมอะไรบางอย่างทีนี้พอมาถึงในศตวรรษที่18เนี่ยที่เราเรียกกันว่ายุคคลาสสิกเนี่ยพอเราพูดถึงคลาสสิกอ่ะเราอาจจะนึกถึงอะไรที่พับเพียบเรียบร้อย นะดนตรีหวานหวานในวังในรั้วในวังอะไรเงี้ยแต่เราต้องไม่ลืมว่า
เป็นยุคที่เขาได้รับฉายาว่าเป็น The Age of Enlightenment ยุคแห่งการรู้แจ้งยุคภูมิธรรมตั้งแปลเป็นไทยหลายอย่างนะฮะยุคภูมิธรรมยุคแสงสว่างทางปัญญาโดยรวมแล้วก็คือยุคที่มนุษย์ตื่นรู้ถึงที่สุดเมื่อมนุษย์ตื่นรู้ถึงที่สุดก็แปลว่าอะไรมนุษย์คิดมนุษย์จะเต็มไปด้วยความคิดนี่แหละฮะการวิจารณ์มันถึงได้เกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นตัวเป็นตนและเป็นเนื้อเป็นหนังในสมัยที่เราเรียกว่า Age of Enlightenment ยุคแสงสว่างทางปัญญาจริงๆในสังคมยุโรปในศตวรรษที่18ที่ดนตรีคลาสสิกกำเนิดที่เราเรียกว่าดนตรีคลาสสิกเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคแห่งความโกลาหลวุ่นวายที่จะเริ่มขึ้นทั่วยุโรปนะระบอบประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมนุษย์เริ่มตื่นตัวในสิทธิของตัวเองขอให้เราดูโมเดลของเบโธเฟนเป็นตัวอย่างที่สำคัญของคำว่า Age of Enlightenment เบโธเฟนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญมากเราจะเห็นได้เลยว่ารูปเขียนของเบโธเฟนเราจะไม่เห็นรูปเขียนที่เบโธเฟนแต่งตัวเรียบร้อยสวมวิกผมเหมือนโมซาร์ทเหมือนกับไฮเดนไม่มีแล้วไม่มีแกก็ปล่อยหัวกระเซิงแบบนะเป็นเด็กแนวของแกอย่างนั้นน่ะ นะฮะแล้วแบบหน้าตาเอาเรื่องอ่ะนั่นคือผลผลิตของสภาพสังคมที่ว่าในยุคของความรู้แจ้งทางปัญญาในยุคของศตวรรษที่18นั่นแหละก็เป็นการเกิดขึ้นของการวิจารณ์ดนตรีเราก็จะเห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยเริ่มมีแมกกาซีนทางดนตรีเกิดขึ้นมีวารสารทางดนตรีเพราะว่าดนตรีมันขยับจากชนชั้นสูงในรั้วในวังมาสู่มิดเดิลคลาสชนชั้นกลางพอขยับมาสู่ชนชั้นกลางมันแพร่กระจายไปมากทุกอย่างมันเกิดโดยธรรมชาติมันเกิดแมกกาซีนขึ้นมาในศตวรรษที่18เกิดวารสารทางดนตรีเมื่อมีวารสารทางดนตรีก็มีคนมาออกความเห็นเขียนบทความมันก็คงจะไม่มีอะไรที่มันจะเก่าเกินไปกว่านั้นแหละถ้าเก่าเกินไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นในรูปของการเสนอความเห็นเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งไม่อาจจะเรียกว่าเป็นบทวิจารณ์เต็มรูปแบบได้เหมือนคนดูฟุตบอลก็ต้องอยากอ่านแมกกาซีนฟุตบอลอยากมีรายการวิจารณ์ฟุตบอลมันไม่ต่างจากดนตรีฮะเราอยากใช่ไหมอยากจะมาพูดคุยกันโอ้โหคอนเสิร์ตที่จบลงไปนั้นนะแหมวงเบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกมาเล่นที่เมืองไทยเป็นครั้งแรกนะมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นบ้างนะใช่ไหมใช่ค่ะคนรักดนตรีอยากฟังเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วถ้าถามว่าวิจารณ์ดนตรีเนี่ยแล้วกระบวนการหรือว่าความหมายอะไรมันเป็นยังไงผมขออย่างนี้แล้วกันผมเคยเขียนบทความชิ้นหนึ่งเอาไว้นะซึ่งมันเป็นบทความที่เก่าแล้วถึงจะเก่าด้วยการเวลาแต่ผมคิดว่าด้วยความคิดเนี่ยมันยังสามารถที่จะเอามาคุยได้ในยุคนี้อยู่ก็คือในการสัมมนาทางดนตรีครั้งนึงเนี่ยผมเคยถูกนักวิชาการดนตรีเขาก็บอกว่าฟังดนตรีเนี่ยฟังเฉยๆไม่ได้เหรอทำไมต้องวิจารณ์ด้วย โอ้ยผมถามกลับไม่เป็นเลยนะผมอึ้งเลยนะเหมือนถูกตีแสกหน้าเฮ้ยจริงเว้ยอะไรเงี้ยเราก็งงนะ แต่เรารู้ว่าอันนี้เขาคงรู้สึกไม่คงรู้สึกไม่ค่อยดีกับเราแล้วล่ะค่ะใช่ป่ะไม่งั้นคำถามไม่มาอย่างนี้หรอกแล้วก็เออจริงมันก็แล้วไม่วิจารณ์ไม่ได้หรอคุณบอกว่าจริงแล้วไม่วิจารณ์ได้ไหมไม่ได้ค่ะใช่ไหมผมจะตั้งคำถามอย่างนี้กับหลายๆคนว่าแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรฮะปฏิกิริยาความคิดเชิงวิจารณ์มันเกิดทันทีที่คุณกระทบกับงานศิลปะคุณไปฟังดนตรีเนี่ยคุณฟังแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเลยได้ไหมต้องถามอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันจะเป็นไปได้อีกทีนึงคือคุณไม่รู้เรื่องดนตรีนั้นเลยเช่นถ้าพาผมไปฟังประชันปี่พาทย์อย่างเงี้ยผมก็คงไม่รู้ไม่มีอะไรไม่รู้จะรู้สึกยังไงค่ะเพราะผมไม่รู้ภาษาเขาแต่คนที่เขาเล่นปี่พาทย์กันเองเขาจะโอ้โหเขาจะวิจารณ์กันแหลกลานเลยในการประชันปี่พาทย์เพราะเขารู้ภาษาดนตรีของเขาหันกลับมาดูดนตรีคลาสสิกเราเช่นเดียวกันถ้าคุณรู้เรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นนักเปียโนแล้วคุณไปดูรีไซเคิลเปียโนนักเปียโนระดับโลกมาเดี่ยวอะไม่มีทางเลยถามกลับในคำถามเดียวกันไม่มีทางเลยใช่ป่ะเพราะว่าจริงๆปฏิกิริยาการวิจารณ์นั้นมันอัตโนมัติและเกิดขึ้นในธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เข้าใจในสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบไม่มีทางอะที่เราจะไม่วิจารณ์ถ้าเรารู้จักดนตรีนั้นยิ่งรู้จักดียิ่งเกิดความคิดเชิงวิจารณ์มากขึ้นใช่ค่ะถูกไหมมันเป็นแค่ความคิดส่วนตัวของความคิดส่วนตัวของคนคนหนึ่งซึ่งถ้าโชคดีก็คือคนเขาชอบและเขาเห็นด้วยถ้าโชคร้ายก็คือเขาไม่ชอบก็แค่นั้นเองอันนี้ก็จะนำมาสู่คำถามที่ว่าวิธีการเขียนเนี่ยค่ะมีวิธีการพื้นฐานอะไรไหมคะที่เหมือนกฎพื้นฐานในการเขียนวิจารณ์เนี่ยอย่าเรียกว่ากฎเลยนะมันน่ากลัวยังไงไม่รู้เอากรอบดีกว่ากรอบสมมติว่ากรอบผมคิดว่าเบื้องต้นก็คือเราเรียนรู้จากการเรียนแบบนะ
เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ใช่ใช่การเขียนวิจารณ์ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณคิดอยากจะลองเขียนวิจารณ์คุณก็ควรจะหางานวิจารณ์ที่คุณชอบแล้วอ่านบทวิจารณ์มาเยอะๆคุณจะรู้เองว่าแนวทางในการเขียนของคุณมันน่าจะเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะลงมือเขียนอะไรคือเราอ่านมาเยอะอ่านให้แหมนะอ่านให้เยอะอ่านให้สนุกก่อนนะพออ่านเยอะพอเดี๋ยวมันจะเกิดความสนุกและเกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นมาจนกระทั่งภายในมันบอกกับเราเองว่าเฮ้ยเราอยากจะลองเขียนดูแล้วอยากจะแสดงความเห็นบ้างอ่ะการวิจารณ์เป็นดอกผลของการวิจักถ้าคุณซาบซึ้งกับสิ่งที่คุณรักจริงๆแล้วมันจะออกดอกออกผลมาเองคือคุณจะวิจารณ์เองเลยถึงตอนนั้นคุณจะวิจารณ์เองไม่ต้องมีใครมาชี้แนะไม่ต้องไปอะไรคุณจะอยากวิจารณ์ด้วยตัวของคุณเองเลยถ้าคุณมีความรู้แล้วก็มีความซาบซึ้งในศิลปะแล้วก็ดนตรีมากพอความคิดเชิงวิจารณ์มันจะงอกออกมาเองฮะโดยอัตโนมัติสำหรับมนุษย์ทุกคนที่รักดนตรีเลยฮะแล้วถ้าพูดถึงการวิจารณ์ดนตรีในประเทศไทยนะคะในปัจจุบันโอ้ โถต้องออกเสียงทางความคิดนะว่าโอ้ ซึ่งผมอยู่ไงผมอยู่ในเครือข่ายนี้อยู่ผมอยู่ในข่ายนี้ ปฏิเสธไม่ได้จริงๆก็มีมานานแล้วด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของการเขียนวิจารณ์ดนตรีนานมากแล้วท่านพวกนักวิจารณ์เก่าๆเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทในการเป็นแบบอย่างให้ผมเยอะแยะที่สำคัญที่ต้องเอ่ยชื่อท่านแม้ว่าจะไม่เคยเรียนกับท่านในห้องเรียนอย่างเป็นทางการก็คือศาสตราจารย์ดร.เจตนานาควัชระนะฮะซึ่งเป็นคนที่แสดงแบบอย่างอันสำคัญอย่างยิ่งว่าการเขียนบทวิจารณ์ดนตรีด้วยหัวใจรักของคนที่รักเสียงเพลงจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรแล้วก็ได้เคยร่วมงานกับท่านอยู่ระยะหนึ่งแล้วท่านก็บังเอิญไปโยนบทความชิ้นหนึ่งมาให้ผมซึ่งเป็นบทความของนักวิจารณ์อังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าท่านเซอร์เนวิลคาร์ดูสขอเอ่ยชื่ออาจารย์ปู่คนนี้ผมขอเรียกว่าอาจารย์ปู่เพราะว่าท่านเป็นนักวิจารณ์น่าจะเป็นคนเดียวที่ผมเห็นว่าเป็นคนที่ศิลปินนับถือทั่วโลกปกติเราจะเห็นว่านักวิจารณ์กับศิลปินเนี่ยมีแต่เป็นศัตรูกันมีแต่เป็นศัตรูกันอย่างเรียกว่าเกลียดกันมองหน้ากันไม่ติดตั้งแต่ยุคของบรามส์มาเนี่ยแต่ท่านเซอร์เนวิลคาร์ดูสเนี่ยเป็นศิลปินที่ผมไม่เคยได้ยินใครไม่เคยเจอหลักฐานเลยว่าศิลปินดนตรีคลาสสิกคนไหนด่าเนวิลคาร์ดูสมีแต่คนยกเอาคำพูดของท่านไปอ้างผมได้อ่านงานของท่านซึ่งอาจารย์เจตนาโยนมาให้ชิ้นเดียวคือท่านเขียนวิจารณ์เซอร์เยฮูดี้เมนูฮินนักไวโอลินนักไวโอลินที่ชื่อเขียนวิจารณ์เมนูฮินเอาไว้โอ้โหผมอ่านผมจำได้ว่าผมอ่านข้ามคืนเลยนะเพราะภาษาของเนวิลคาร์ดูสอ่านยากมากแต่พออ่านแล้วโอ้โหต้องใช้คำว่ามันซาบซึ้งเข้าไปข้างในเลยอะทีนี้ไอ้การพูดถึงการวิจารณ์ในเมืองไทยเนี่ยเป็นงานที่ยากนะเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเปิดใจนิดนึงว่าเราต้องมีฐานความคิดอันหนึ่งที่มั่นคงก็คือเราต้องวิจารณ์เพื่อที่จะสร้างวงการไม่ใช่วิจารณ์เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเราเองค่ะผมไม่ต้องการที่จะเป็นนักวิจารณ์ดนตรีชื่อดังด้วยการพูดจาอะไรที่ทำลายศิลปินคนแล้วคนเล่าแล้วงานตัวเองดูดีดูคมคายผมกลัวที่สุดแล้วผมตั้งต้นตั้งแต่ผมเริ่มงานเขียนแล้วว่าตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนที่ผมเริ่มทำไงว่าถ้าผมจะมีวันหนึ่งถ้าผมได้มีบุญได้ขึ้นมาเขียนงานวิจารณ์อะไรบ้างเนี่ยผมจะทำเพื่อให้วงการเข้มแข็งขึ้นถ้าเราต้องการจะปลูกฝังให้เข้มแข็งเนี่ยการวิจารณ์เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะเสริมสร้างวงการให้มันเข้มแข็งขึ้นมาไม่ใช่ทำลายพูดง่ายๆเหยียบบ่านักดนตรีขึ้นไปเพื่อให้นักวิจารณ์โดดเด่นไม่ได้เป็นอันขาดโดยเฉพาะในสังคมไทยอันนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะฮะแล้วก็ผมจะสังวรเรื่องนี้มากๆว่าสิ่งที่ผมเขียนเนี่ยจะต้องไม่ไปทำลายวงการเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นในการที่จะเขียนอะไรที่มันในเชิงลบวิจารณ์ต้องมีเชิงลบบ้างจริงไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่มานั่งแจกยาหอมกันตลอดคำว่าวิจารณ์ยังไงมันก็ต้องมีมันมีทั้งลบทั้งบวกแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็พูดถึงวิจารณ์ก็จะเข้าใจถึงแต่ลบไม่คิดถึงบวกว่าบวกก็เป็นวิจารณ์ได้เพราะฉะนั้นการบริหารความคิดบวกและลบให้มันเกิดสมดุลในงานวิจารณ์เนี่ยมันสำคัญพูดง่ายในสังคมเราผมคิดว่าสังคมไทยต้องการงานวิจารณ์ที่มันเป็นบวกเยอะสำหรับการที่จะพูดอะไรลบนั้นอาจจะต้องมีบ้างเพื่อสะท้อนความจริงและเพื่อสะท้อนความจริงใจว่าเราไม่ได้มาแจกยาหอม
พราะว่าเราก็มีบทบาทในตัวเราเองว่าเราก็เป็นนักวิจารณ์ส่วนหนึ่งความน่าเชื่อถือก็คือเราพูดความจริงถ้าเรามาเอาแต่ชมกันนั่นแสดงว่าเราก็ไม่ได้คำนึงถึงพื้นฐานของความจริงเท่าไหร่นักความจริงผมก็ไม่ชอบไม่อยากให้ใครรู้จักผมว่าในความเป็นนักวิจารณ์นะผมคิดว่านอกจากมันดูลบๆอันนั้นเป็นเรื่องเล็กนะเพราะว่าผมมันก็ไม่ใช่คนยิ่งใหญ่มาจากไหนใครจะมารู้สึกลบกับผมบ้างมันก็ไม่แปลกหรอกแต่สิ่งนึงคือผมคิดว่าถ้าเราจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิจารณ์เราควรจะมีผลงานเยอะกว่านี้อ่ะอย่างเช่นนักวิจารณ์ในอดีตอ่ะอย่างน้อยเขามีผลงานเนี่ยทุก7วันอะไรอย่างเงี้ยหรือทุกฝั่งมันจะต้องเป็นรายคงที่ฮะเป็นการนัดหมายกับผู้อ่านที่คงที่อ่ะตอนแรกสุดเลยนะผมตอนที่ผมเข้ามาทำงานวิจารณ์ผมทำงานกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐตอนนั้นเขาให้ผมทุกวันศุกร์เป็นประมาณช่วงประมาณ1ปี ที่ผมอยู่กับหนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวันเนี่ยสมัยนั้นอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ยังอยู่เลยโอ้ยผมภูมิใจมากนะที่เห็นบทความของเราอยู่ประมาณหน้า12 13แล้วก็คอลัมน์ซอยสวนพลูของอาจารย์หม่อมเนี่ยจะอยู่หน้า3แอบภูมิใจลึกๆว่าโอ้โหนี่เราอยู่เล่มเดียวกับหม่อมคึกฤทธิ์เลยนะเนี่ย จะอยู่กันคนละหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความภูมิใจเล็กๆนะของคนคนนึงนี่ก็ต้องฟังคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์เลยอย่างงี้หรือเปล่าคะก็วิจารณ์ดนตรีก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงแต่การแสดงคอนเสิร์ตนะฮะ เราพูดถึงซีดีเราพูดถึงชีวประวัติของศิลปินสักคนนึงที่หยิบยกออกมาเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องสะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ของเขาอะไรก็สนุกแล้วเป็นผมเชื่อว่าเป็นบทวิจารณ์ที่สนุกแล้วใครๆก็อยากอ่านเหมือนเจาะเบื้องหลังนักฟุตบอลจะเบื้องหลังนักมวยคนนึงอะไรอย่างเงี้ยชีวิตส่วนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแก้ปัญหายังไงอะไรก็เหมือนกับวงการดนตรีไปเอาชีวิตของศิลปินดนตรีสักคนนึงว่าเขาต่อสู้ชีวิตทางดนตรียังไงมาความหมายของการวิจารณ์ดนตรีจริงๆมันก็กว้างขวางมากแล้วอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นความหมายที่ดีของงานวิจารณ์ดนตรีก็คือการให้การศึกษาและให้ความรู้นะฮะไม่ใช่แค่มานั่งตัดสินว่าอะไรดีไม่ดีค่ะอาจารย์ครับพอจะยกตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังฟังได้ไหมคะอย่างเช่นว่าวันนี้อาจารย์ได้ไปฟังคอนเสิร์ตของวงนึงแล้วสิ่งที่อาจารย์จะเขียนลงไปเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรบ้างคุณรู้ไหมคุณถามคำถามยากกับผมนะเนี่ยคุณถามคำถามยากนะก็นี่ไงแบบว่าถามว่าคำถามยากนี่แปลว่าคุณถามได้ดีแล้วก็น่าสนใจเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆค่ะตอบยากขึ้นคุณคันมันถามว่าผมมีขั้นตอนวิธีการเตรียมความคิดอย่างไรใช่ค่ะโอ้โหยากเลยเอาประการแรกที่สุดเลยการตัดสินใจว่างานนี้จะเขียนหรือไม่เขียนอ๋อต้องมีตัดสินใจก่อนด้วยแน่นอนตัดสินใจเลยว่างานนี้จะเขียนหรือไม่เขียนค่ะบางงานเนี่ยผมตั้งใจเต็มที่เลยว่างานนี้ผมจะเขียนแต่พอฟังจบแล้วผมเลิกเพราะว่าผลผมคำนวณดูแล้วผลไม่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดกับการแสดงมากกว่าหรือว่าบางงานไม่น่าสนใจพอใช่อะไรทำนองนั้นจะใช้คำดีมากเลยใช่มันไม่น่าสนใจพอทั้งที่เราตั้งใจว่างานนี้น่าจะเป็นโปรดักชันเป็นงานที่น่าสนใจมากๆแต่มันกลับจืดชืดค่ะแล้วก็ถ้าอย่างนี้ก็อย่าเขียนดีกว่ามันจืดชืดแล้วมันอะไรนะมันไม่ได้ให้ข้อคิดอะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคอนเสิร์ตไม่น่าเชื่อนะคอนดักเตอร์รับเชิญบางคนใช้คำว่าคอนดักเตอร์รับเชิญบางคนประเภทนานๆจอนมาเนี่ยกระทำการบางอย่างบนเวทีที่ตั้งแต่ต้นจนจบรายการเหมือนตัวตลกตลอดเลยขอใช้คำนี้เลยนะค่ะโอ้โหอันนี้ถามว่าลบไหมก็ดูเหมือนลบแต่ว่าบอกเลยว่าน่าเขียนมากเพราะว่ามันเข้าข่าย Learn What Not To Do นี่คือบทเรียนจริงๆเลยว่าวาทยากรไม่ควรทำอะไรเมื่อคุณอยู่บนเวทีวาทยากรไม่ควรจะทำอะไรเมื่อคุณยืนอยู่บนเวทีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อะไรอ่ะเป็นประเด็นนะที่ทำให้เราเลือกว่าเราจะเขียนหรือไม่เขียนอะไรนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดเวลาถ้าตั้งใจจะไปเขียนอะไรแล้วงานนั้นผมจะต้องเตรียมสมุดจดไปก่อนผมจะต้องจดช็อตโน้ตระหว่างในคอนเสิร์ตเลยใช่เพราะว่าเราไม่สามารถจำประเด็นอะไรได้หมดใช่เราจะต้องจดก็ดีใจเพราะว่านี่เป็นวิธีการเดียวกับที่นักวิจารณ์ใหญ่ๆทั่วโลกก็ทำกันโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนคือจะต้องมีสมุดไปจดแต่มันก็ดูไม่มีวิธีอื่นจริงๆนะใช่ไม่มีวิธีอื่นฮะถูกต้องต้องจดด้วยมือนะฮะไม่มีวิธีอื่นจริงๆมันจะทำให้เราจำความคิดในขณะที่การแสดงเกิดขึ้นได้แล้วประเด็นที่ส่วนใหญ่จะพูดถึงนี่คือมีประเด็นอะไรบ้างเหรอคะจากคอนเสิร์ตมันจะไม่เหมือนกันนะในการเขียนที่เช่นมันจะมีประเด็นบางทีก็ไม่ใช่เป็นเรื่องประเด็นการแสดง
บางทีเรานึกว่าประเด็นหลักน่าจะอยู่ที่ประเด็นการแสดงแต่บางทีมันก็ไม่ใช่มันอาจจะเป็นอยู่ที่ประเด็นเรื่องอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงนะฮะเช่นการแสดงนี้อาจจะทำให้เรานึกไปถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่างในบ้านเราหรือว่าอาจจะนึกไปถึงการจัดการอะไรบางอย่างอย่างนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็จะต้องมานั่งเรียบเรียงกันดูอีกทีนึงว่าเราจะหยิบประเด็นไหนมาพูดนะฮะหยิบประเด็นไหนมาพูดแล้วก็บ่อยครั้งที่บทวิจารณ์เนี่ยผมว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือศิลปะหรือละครอะไรก็ตามมันควรจะสุดท้ายมันควรถ้าเป็นไปได้นะมันจะโยงไปกับการมองโลกแล้วก็ชีวิตมนุษย์ในความเป็นมนุษย์ที่ผมชอบคำของฝรั่งที่เรียกว่า as human being ในฐานะที่เป็นมนุษย์แล้วในฐานะที่เป็นมนุษย์ร่วมโลกโดยทั่วไปอ่ะคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์เรื่องนี้อย่างไรซึ่งบางทีเรื่องประสบการณ์ของการแสดงดนตรีนี่แหละมันสามารถที่จะประยุกต์ในการที่จะให้เรามองโลกเข้าใจได้อันนี้ผมว่าครั้งไหนผมได้ข้อสรุปอย่างนั้นผมจะพอใจในงานเขียนของผมมากนะค่ะที่มันโอ้มันพาเราออกไปจากเรื่องดนตรีได้อะแล้วไปเข้ามันไปสู่ชีวิตจริงไปสู่ชีวิตจริงฮะไปสู่กับชีวิตการงานไปสู่กับการดำรงชีวิตกับเพื่อนมนุษย์จริงๆเนี่ยอันนั้นน่ะก็จะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงคอนดักเตอร์สิ่งที่คอนดักเตอร์ไม่ควรทำพอดีอันนี้เผื่อมีท่านผู้ฟังสงสัยมันความจริงวันนี้มันจะเป็นเรื่องราวภายในวงในนะอ้าวเช่นการรับเสียงปรบมือโอ้อันนี้เนี่ยมันจะเป็นมารยาทมันจะเป็นแมนเนอร์มันจะเป็นกริยามารยาทของศิลปินที่ควรจะรู้เช่นเราจะเห็นว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นการแสดงเดี่ยวเนี่ยคอนแชร์โตเนี่ยนักเปียโนขึ้นมาพอมีเสียงปรบมือเรียกเนี่ยวาทยากรเขาจะไม่เดินคู่ไปกับนักเปียโนใช่ไหมเขาจะต้องผลักให้นักเปียโนไปรับเสียงปรบมือเพียงคนเดียวก่อนเพราะว่าถือว่าอันนี้เนี่ยเสียงที่ปรบมือมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้คอนดักเตอร์นะเขาให้กับโซโลอิสอันนี้เขาต้องแอสซูมเขาต้องสำนึกได้เลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ซีนของเขาพูดง่ายๆอ่ะฮะหรือเช่นเมื่อปรบมือมาให้แล้วในเพลงที่จบลงไปนั้นมันมีพาสเซจเพราะโอ้โหตรงนี้โอโบโซโล่ได้สวยงามมากเขาก็ต้องผายมือไปที่คุณณัฐาควรขจรอะไรอย่างเงี้ยคุณณัฐายืนขึ้นนี่คนดูเขาปรบมือให้กับเสียงโอโบโซโล่ของคุณเมื่อสักครู่ใช่ไหมค่ะนี่คือสิ่งที่คอนดักเตอร์จะต้องรู้แล้วก็สิ่งที่ดีก็คือมันสะท้อนถึงว่าคอนดักเตอร์คุณประสบการณ์และพื้นฐานความคิดคุณแค่ไหนพื้นฐานของศิลปินที่ยิ่งใหญ่อย่างคอนดักเตอร์ก็คือความถ่อมตัวที่มันจะตามมาไม่เอาตัวเข้าไปรับการปรบมือให้มากนักเขาบางทีเขาก็จะไม่ขึ้นไปยืนบนโพเดียมแม้กระทั่งเขาจะมายืนข้างล่างแล้วเกาะโพเดียมเอาไว้แล้วโค้งให้คนดูเพราะถือว่าการขึ้นไปยืนบนโพเดียมแล้วโค้งเอาเหมือนกับคุณรับเสียงปรบมือไว้คนเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นสูงกว่าออเคสตราใช่ไอ้นั่นในขณะที่บรรเลงอ่ะคุณอยู่บนโพเดียมแต่ทันทีที่การบรรเลงจบลงแล้วคุณจะทำภาษากายผมใช้คำนี้ดีกว่าภาษากายทุกอย่างของคอนดักเตอร์จะบอกเลยว่าสิ่งที่ปรบมือที่คุณชื่นชมทั้งหลายมันเกิดมาจากนักดนตรีพวกนี้ร้อยคนที่อยู่ข้างหลังผมนี้เขาเล่นมันไม่ใช่ตัวผมคุณจะต้องถอยอีโก้ถอยอัตตาถอยความยิ่งใหญ่ของคุณออกมาแล้วเอาไปมอบให้กับคนอื่นเป็นเรื่องของการให้เกียรติกันจริงๆอันนี้คือชีวิตนะคุณเหมือนเจ้านายคุณอะถ้าบังเอิญเข้ามาชมว่าองค์กรคุณดีจังเลยเจ้านายที่ดีคือไงฮะมันไม่ใช่เพราะผมมันเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานของผมเก่งทั้งบริษัทเลยค่ะตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่ายิ่งคอนดักเตอร์ที่ผ่านงานมาเยอะๆเขาจะสำเนียกเรื่องนี้อย่างสูงมากเรื่องการรับเสียงปรบมือแล้วก็คอนดักเตอร์บางคนเนี่ยที่อ่อนหัดมากๆเนี่ยก็จะโอ้โหถ้าคนปรบมือให้เยอะๆก็จะแหมโค้งแล้วโค้งเองแล้วขึ้นไปยืนบนโพเดียมแล้วรับคนเดียวทั้งผมก็มองแล้วก็ขำเนี่ยนะโอ้ยหนุ่มน้อยเอ้ย เธอยังต้องการเรื่องกริยามารยาทอะไรอีกหลายอย่างนะเจ้านายที่ดีไม่รับคำชมไว้คนเดียวหรอกแต่จะต้องแบ่งว่าความสำเร็จนี้เกิดจากทีมเวิร์คของผมเกิดจากเพื่อนร่วมงานที่ดีของผมแต่ก็มันก็เป็นสิ่งที่ให้เกียรติกันจริงๆเพราะว่าอย่างตัวมุกเองในฐานะนักดนตรีเนี่ยจะบอกว่าเราคาดหวังที่เขาจะให้เรายืนขึ้นรับเสียงปรบมือจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรแล้วเราเหนื่อยนึกดูสิว่าไอ้ประโยคโซโล่บางอย่างเนี่ยโอ้โหท่านผู้ฟังครับต้องยอมรับความจริงนะคนฟังดนตรีอย่างคลาสสิกลึกๆยังไงเลยมันมีเซนส์ของการจับผิดอยู่นะจริงไหมใช่เพราะมันเป็นดนตรีที่วิจิตรเขาต้องการสิ่งที่
สมบูรณ์ 100% แล้วไอ้ความคิดเนี่ยศิลปินเนี่ยยิ่งกดอยู่บนบ่าเขาฉันจะโซโล่ประโยคได้ให้สวยที่สุดมันมีงานวิจัยในวงการแพทย์เนี่ยเขาทำกันเยอะมากเลยเรื่องโรคประสาทของนักดนตรีที่กดดันนักดนตรีในการแสดงจริงเนี่ยคุณมุกเนี่ยเล่นโอโบจะรู้เลยเพราะโอโบเป็นตัวที่ถูกกดดันเยอะเพราะว่าคอมโพเซอร์จะเขียนประโยคสวยๆฝากไว้ที่โอโบให้โอโบโซโล่ทุกเพลงใช่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ความกดดันศิลปินเนี่ยรับผิดชอบเยอะเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้เนี่ยเพราะนักดนตรีเขาเล่นคอนดักเตอร์ที่ดีในวงเล็บคอนดักเตอร์ที่ดีสามารถที่จะทำให้นักดนตรีที่ดีธรรมดาดีขึ้นเป็นพิเศษเปรียบเทียบกับชีวิตจริงทันทีที่เปลี่ยนผู้จัดการองค์กรปุ๊บองค์กรคุณ High Performance ก็ต้องยกความดีให้ผู้จัดการคนใหม่ถูกไหมถูกค่ะวงออเคสตราที่เคยเล่นได้70พอเปลี่ยนคอนดักเตอร์คนนี้มาเล่นได้98จะไม่ให้ความดีเขาหรอบอสที่ดีก็เหมือนคอนดักเตอร์ที่ดีก็คือไม่เอาความดีไว้กับตัวไม่ใช่แค่ตามมารยาทแต่คุณต้องรู้สึกในใจได้จริงๆว่านักดนตรีนี่คือเพื่อนร่วมงานของคุณคือคนที่จะสร้าง performanceวันนี้นี่ได้ข้อคิดไปเยอะมากเลยนะคะเนาะไม่ใช่แค่เรื่องของการวิจารณ์ดนตรีแต่เป็นเรื่องของเนี่ยแหละดนตรีและชีวิตจริงว่าได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีความสำคัญมีความสวยงามของมันเนี่ยเป็นยังไงสำหรับทุกๆท่านนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆก่อนที่จะลากันในวันนี้อีกหนึ่งบทเพลงสำหรับเปิดส่งท้ายเลยค่ะอาจารย์เป็นเพลงอะไรดีแหมส่งท้ายขอเป็นงานเชิงวิจารณ์นิดๆแล้วกันนะผมขอทิ้งงานของดิมิทรีชอสตาโควิชคนโปรดของผมอีกแล้วครับท่านเป็นมูฟเมนต์ที่1จากซิมโฟนีหมายเลข9ของเขานะฮะคือเป็นงานที่ชอสตาโควิชนั้นหักหลังโจเซฟสตาลินว่าอย่างนี้เลยนะฮะหักหลังโจเซฟสตาลินเป็นงานที่เราจะได้ยินเสียงทำนองหลักติ๊ด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 อันนี้มันคืออะไรอารมณ์ของคนที่เอามือล้วงกระเป๋าแล้วผิวปากแล้วก็เดินชมนกชมไม้เพราะอะไรฮะตอนที่ปล่อยซิมโฟนีบทนี้ออกมาโจเซฟสตาลินและรัฐบาลคอมมิวนิสต์ยุคนั้นคาดหวังว่าชอสตาโควิชจะเปิดซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่หลังจากฉลองชัยชนะที่มีต่อนาซีในสงครามโลกครั้งที่2โชสตาโควิชบอกว่าคุณน่ะน่ากลัวแล้วโจเซฟสตาลินคุณชนะมาเยอะแล้วตอนนี้ความเป็นเผด็จการของคุณมันยิ่งพองโตเพราะฉะนั้นถ้าผมไปเขียนดนตรีเชิดชูคุณขึ้นมาอีกคุณไปกันใหญ่โชสตาโควิชห้าวหาญมากด้วยการปล่อยซิมโฟนีบทนี้ด้วยทำนองหลักที่เหมือนคนผิวปากเล็กๆเดินชิวๆเดินชิวๆคุณเป็นสตาลินคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมโจเซฟผมบอกชอสตาโควิชกล้าหาญมากนะในการที่จะปล่อยดนตรีแบบนี้แล้วอย่านึกนะว่าสตาลินและคนฟังเขาไม่รู้ว่าชอสตาโควิชต้องการสื่อแบบนี้ยิ่งยุคนั้นเนี่ยในรัสเซียเนี่ยเขาคอยเลยว่าชอสตาโควิชจะเขียนดนตรีอะไรออกมาผมถือว่าอันนี้คือความกล้าหาญในเชิงวิจารณ์ผู้นำของดิมิทรีชอสตาโควิชครับก็มาทิ้งท้ายไว้แล้วกันก่อนจากกันค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาคุณขจรและผมประวรพงศ์สุภาโสพลนะครับค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music